รถคันนี้คือจอดมาจนภาษีขาดนะภาษีขาด1ปีนะครับแต่ว่าสภาพผมเลยว่าสภาพสวยเมื่อวานนะฮะผมขับมาจากเต็นท์นะฮะสภาพช่วงล่างขับดีมากครับเครื่องค่อนข้างจะแน่นมากฮะแม็กนะฮะแม็กยางนะฮะจัดทรงมาเรียบร้อยฮะคันนี้ก็สภาพค่อนข้างจะสวยนะฮะได้บางเดิมฮะสีสันเต็มนะครับฟิล์มเฟิร์มติดมาใหม่ครับสภาพค่อนข้างจะสวยมากเลยนะครับทุกครับถ้าพูดถึงนะฮะทุกคนครับถ้าเกิดพูดถึงใครที่ยังชอบเชฟโรเล็ตอยู่นะครับผมไม่ได้อวยรถคันนี้ว่าดีหรือไม่ดีฮะแต่ว่าผมอยากให้ทุกคนนะฮะก่อนซื้อรถทุกครั้งทุกยี่ห้อทุกรุ่นฮะอยากให้ทุกคนเช็คข้อมูลรถทุกยี่ห้อก่อนครับจากความรู้สึกของผมนะที่ผมใช้รถคันนี้มานะฮะขับรถคันนี้มาผมว่ารถคันนี้โอเคเลยนะครับสภาพรถของเขาคือสวยนะแต่ว่าที่สำคัญเลยนะครับนะฮะราคาค่อนข้างจะจับต้องได้แล้วราคาตกมากวันนี้ทุกคนครับวันนี้นะฮะผมจะมาโลรถคันนี้ออกนะครับเพราะว่าจอดมาน่าจะเกือบ2ปีนะนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเต้ปัญญานะครับเข้ามาแล้วครับอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์นะฮะกด Subscribe นะฮะเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับวันนี้นะครับนี้ผมจะมารีวิวคันนี้นะฮะตรงครับ R15 ปี2017ฮะครั้งที่แล้วครับผมบอกเลยว่าคันนี้ฮะโดนทัวร์ลงเต็มๆนะครับเพราะอะไรป่ะครับผมจริงๆแล้วฮะบอกทุกคนเลยนะว่าผมจะไม่ค่อยเก่งเรื่องมอเตอร์ไซค์ครับออปชันของมอเตอร์ไซค์นี่คือจะไม่รู้เลยฮะถ้าเกิดว่ารถยนต์นะฮะผมบอกเลยว่ารถยนต์เนี่ยผมได้เกือบ 100% ฮะทุกครับวันนี้ผมจะมาขอแก้ตัวหน่อยนะเพราะว่าอะไรป่ะรีวิวผิดฮะรู้สึกแบบโอ้โหอายมากครับวันนั้นนะครับผมรีวิวรถคันนี้ฮะ R15 ฮะปี2017นะแต่ว่าผมไปบอก CC ผิดนะทุกคนผมไปบอก CC ผิดนะฮะผมไปบอกว่าคันนี้นะฮะ155ฮะแรงม้าแต่จริงๆไม่ใช่ครับเป็น155 cc นะฮะคันนี้นะฮะวันนี้ฮะผมจะบอกว่าผมก็จะมารีวิวขายกันฮะน้องชายผมเขาอยากได้นะฮะแต่เขาเอารถใหญ่ไปครับรถเก่งไปนะฮะคันนี้ก็เลยรีวิวขายดีกว่าฮะคันนี้ก็ฮะผมก็ขายตามสภาพเลยฮะแต่เล่มนะฮะเล่มเอกสารนะฮะชุดโอนครบนะฮะเห็นไหมครับเวลาขับแล้วรู้สึกคูลไหมรู้สึกเท่ไหมรู้สึกโอเคเลยนะผมบอกว่ารถคันนี้มันเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่cc ค่อนข้างจะไม่เยอะนะครับ155 cc นะฮะปี2017ฮะ R15 ตัวนี้ผมเลยว่าถ้าเกิดว่าป้ายแดงผมว่าน่าจะอยู่แสนขึ้นนะครับแต่ว่าพอมันเป็นมือสองฮะผมบอกเลยว่าตามตลาดตามโชว์รูมอยู่ประมาณ 6-7 หมื่นนะฮะถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่าตลาดมอเตอร์ไซค์เนี่ยฮะมันลงไหมผมไม่ค่อยได้เช็คนะฮะแต่วันนี้นะครับผมขายตามสภาพเพราะว่าอะไรไหมครับรถคันนี้ได้มือเดียวป้ายแดงนะถูกครับแล้วก็ที่สำคัญถ้ารถคันนี้ได้ใหม่น้อยนะครับมาดูใหม่ก่อนนะครับคันนี้ฮะใหม่อยู่ที่ 3,400 ครับทุกครับนี่ใหม่น้อยมากทุกครับใหม่น้อยมากครับนี่ฮะเห็นครับบางคนก็บอกใช่เหรอจริงหรือเปล่าฮะไมค์แค่นี้จริงหรือเปล่าฮะไมค์แค่นี้จริงครับคือไม่ได้กอไม่ได้อะไรนะฮะก็ซื้อมาจากเจ้าของจริงฮะผมก็ต่อเขาเลยครับก็สไตล์ห้องสไตล์พ่อค้าถ้าเกิดว่าเราซื้อรถแล้วน่ะเราไม่ต่อนะมันไปต่อไม่ได้ฮะอย่างน้อยก็ให้มันเหลือกําไรบ้างนะฮะเหลือบ้างเหลือขาดทุนบ้างก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าคันนี้ผมบอกเลยว่าสภาพโอเคนะฮะไปมือเดียวไปแดงด้วยฮะเดี๋ยวฟังเสียงหน่อยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับสภาพคือโอเคฮะแต่ว่าจะมีริ้วรอยสักนิดหนึ่งนะฮะมาดูริ้วรอยก่อนครับถ้าพูดถึงนะฮะถ้าพูดถึงสภาพยางนะฮะถือว่าโอเคนะฮะสภาพเครื่องไม่มีเยิ้มนะฮะยางอยู่ประมาณ 80% ฮะแต่ยางหลังรู้สึกว่าจะอยู่ประมาณสัก 70% นะครับทุกคนครับแต่ยังพอขับได้อยู่ฮะสภาพริ้วรอยอยู่ตรงนี้ฮะเห็นไหมครับตรงนี้ฮะช่วงนี้นะฮะเห็นไหมครับนี่มันจะแตกนะฮะเพราะว่าเขาน่าจะจอดล้มครับแต่ว่ารถไม่มีอุบัติเหตุฮะเนี่ยมีริ้วรอยตรงนี้นะฮะเนี่ยตรงนี้ฮะช่วงนี้มีริ้วรอยครับถังน้ำมันครับโอเคนะครับพวกคอนโซลหน้าถือว่าโอเคนะฮะสภาพก็อยู่ประมาณ 70-80% นะถ้าพูดถึงไม่มีริ้วรอยนะฮะก็ถือโอเคนะฮะวันนี้ฮะทุกครับวันนี้ผมเคาะแล้วขายเลยนะครับทุกคนครับผมเคาะแล้วขายเลยฮะวันนี้นะฮะผมขายอยู่ที่ 45,000 บาทฮะเล่มเอกสารที่โอนครบนะฮะทุกครับถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้ฮะใครมีเงินมาเท่าไหร่ครับลองมาคุยกันดูนะฮะทุกครับถ้าเกิดว่าลดได้นะครับถ้าเกิดว่าเราที่ให้ได้ถ้าเกิดว่าเราให้ได้เราก็ให้นะฮะทุกครับเพราะว่าเราถือว่าซื้อมาก็ไม่ค่อยได้ขี่นะฮะตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะขี่นะแต่ว่าไม่ได้ขี่นะฮะก็ถ้าเกิดว่าใครเอาไปใช้ได้เป็นประโยชน์ได้ก็ถือว่าโอเคครับ 45,000 บาททุกคนครับทุกคนครับถ้าเกิดว่าใครที่เป็นคอรถยนต์มือ2นะฮะผมบอกเลยว่าวันนี้ทุกคนครับวันนี้ฮะผมก็ได้รถมาคันใหม่นะฮะเป็นรถกระบะเชฟโคโดฮะถ้าเกิดว่าใครที่หารถกระบะอยู่นะครับทุกคนครับค
ันนี้เลยนะฮะทุกครับคันนี้เลยฮะปี2011จด12เป็นกระบะเชฟโคโลราโดเป็นรถของเพื่อนผมที่เขาจอดมารู้สึกว่าจะจอดมาหลายปีนะจอดประมาณ 2-3 ปีได้ไหมเขาบอกเฮ้ยเต้ช่วยเอารถคันนี้ไปตัดให้หน่อยเขาขายยอมขาดทุนฮะคันนี้ฮะผมบอกเลยว่าโอเคเพื่อนเดี๋ยวเรารีวิวให้นะครับแล้วรถคันนี้นะฮะได้มาแบบว่าคือสภาพบอดี้ของเขานะผมบอกเลยว่าสภาพของเขาคือสวยนะบอดี้ได้เดิมฮะโครงสร้างเดิมรถไม่เคยมีชนฮะแต่ว่าฝากระโปรงเคยแกะเพราะว่าเก็บสีมารถถ้าเกิดว่าจัดไฟแนนซ์ทุกคันฮะจะต้องเก็บสภาพค่อนข้างจะสวยถ้าเกิดว่ามีริ้วรอยฮะหรือว่าสีด่างดำด่างด้านนะครับส่วนหน้าไฟแนนซ์จะไม่เอานะเพราะว่ารถมันต้องผ่านเต็นท์ครับต้องผ่านโชว์รูมฮะต้องผ่านหัวเต็นท์ฮะเพราะแบงค์ค่อนข้างจะเลือกรถสวยเหมือนกันครับแต่วันนี้รถคันนี้สภาพค่อนข้างจะกิฟต์เลยนะครับใครที่เป็น FC Shape Rolex ฮะโคโลราโดคันนี้นะผมบอกเลยว่าผมจะตัดโละทิ้งเลยนะฮะทุกคนครับภาพรถคันนี้ผมบอกเลยว่ารถคันนี้สวยกิฟต์เลยนะฮะทุกครับรถเก็บงานมาเรียบร้อยนะฮะคือจอดมาจนภาษีขาดนะภาษีขาด1ปีนะทุกครับแต่ว่าสภาพผมเลยว่าสภาพสวยเมื่อวานนะฮะผมขับมาจากเต็นท์นะฮะจากโชว์รูมรถยนต์มือ2นะคันนี้ผมบอกเลยว่าสภาพช่วงล่างขับดีมากครับเครื่องค่อนข้างจะแน่นมากนะฮะแม็กนะฮะแม็กยางนะฮะจัดทรงมาเรียบร้อยฮะคันนี้ก็สภาพค่อนข้างจะสวยนะฮะได้บางเดิมนะฮะสีสันเต็มนะทุกครับฟิล์มเฟิร์มติดมาใหม่ครับสภาพค่อนข้างจะสวยมากเลยนะครับทุกครับถ้าพูดถึงนะฮะทุกคนครับถ้าเกิดพูดถึงใครที่ยังชอบเชฟโรเล็กอยู่นะฮะถ้าเกิดว่าใครที่มีความรู้นะฮะไม่ว่าจากความรู้สึกของผมจริงเวลาผมรีวิวรถนะฮะผมไม่ได้อวยรถคันนี้ว่าดีหรือไม่ดีฮะแต่ว่าผมอยากให้ทุกคนนะฮะก่อนซื้อรถทุกครั้งทุกยี่ห้อทุกรุ่นฮะอยากให้ทุกคนเช็คข้อมูลรถทุกยี่ห้อก่อนครับเพราะว่าบางครั้งนะฮะข้อมูลเราอาจจะผิดเพี้ยนจากความรู้สึกของผมนะที่ผมใช้รถคันนี้มานะฮะขับรถคันนี้มาผมว่ารถคันโอเคเลยนะครับแต่ที่สำคัญเลยครับผมบอกว่าผมบอกรถคันนี้ฮะราคาค่อนข้างจะจับต้องได้แล้วราคาตกมากวันนี้ทุกคนครับวันนี้นะฮะผมจะมาโละรถคันนี้ออกสภาพสีสันคือผมบอกเลยว่าสวยครับทุกคนครับได้บางนะฮะได้บางเดิมนะเห็นไหมครับได้บางเดิมฮะแม็กนะฮะจัดทรงสวยนะทุกคนครับข้างหลังคือผ่านการเก็บสีมาแล้วนะทุกคนครับคือสีค่อนข้างจะเต็มนะฮะทุกท่านนี่เดี๋ยวให้ทุกคนดูเลยนะเห็นไหมครับเนี่ยรถเดิมฮะเดิมเลยฮะเมดอาร์ตอยู่ครบนะฮะแต่พูดถึงความเดิมฮะไม่ต้องพูดถึงนะฮะถ้าความเดิมของเขาคือเดิมหมดเลยฮะเนี่ยฮะเห็นไหมครับสองข้างก็เดิมเลยครับเห็นไหมครับแม็กไลเนอร์ฮะแม็กไลเนอร์ยังสวยอยู่นะครับทุกคนครับคือรถผ่านต้องอย่างว่านะครับรถคือเก็บงานเพื่อที่จะจับไปเน้นนะครับทุกครับแต่วันนี้ผมขอตัดราคาเงินสดฮะขายต่ำกว่าทุนเลยฮะขายต่ำกว่าทุนฮะเนี่ยได้บางเดิมนะฮะได้บางเดิมนะฮะนี่เห็นไหมครับริ้วรอยแทบจะไม่มีเลยนะทุกครับริ้วรอยแทบไม่มีเลยฮะมันก็จะมีตรงนี้ฮะนี่หลังยิ้มนิดเดียวฮะแทบจะมองไม่เห็นนะนี่ดูภายในก่อนอ่ะดูภายในก่อนเนี่ยภายในคันนี้ฮะเบาะหนังนะฮะทุกครับเบาะหนังนะครับเห็นครับคอนโซลหน้าถือว่าสวยนะเห็นครับเบาะหนังสีดำนะฮะพวงมาลัยสวยครับเห็นครับคอนโซลหน้าสวยฮะหัวเกียร์เปลี่ยนมานะครับทุกครับดูเพดานนิดนึงครับดูเพดานนิดนึงฮะเพดานของเขานะฮะเห็นครับสวยนะครับดูเบาะข้างหลังก่อนครับสวยนะฮะที่สำคัญฮะทุกคนครับเวลาซื้อรถทุกครั้งฮะวิธีการดูรถยนต์มือสองทำไม่ยากครับอย่างที่ผมรีวิวไปทุกครั้งนะฮะทุกครับใครที่เป็นพ่อค้ารถยนต์มือสองฮะหรือว่าใครที่เป็นพ่อค้าใหม่ๆนะฮะทุกครับนี่เราสามารถดึงดูยางได้ครับเห็นไหมครับดึงดูเม็ดอาร์ตนะฮะนี่คันนี้ก็ได้อาร์ตอยู่ครบเดิมนะฮะทุกคนครับตัวนี้นะครับสำคัญตัวนี้ฮะเปิดแคปได้นะครับเห็นไหมครับเดินได้เดิมเลยครับเห็นไหมครับได้เดิมเลยฮะคือถ้าเกิดว่าเป็นคนแก่นะเห็นไหมครับคือเราสามารถที่จะเข้าไปนั่งได้เลยฮะเข้าง่ายนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวสมาร์ทนะครับเปิดแคปได้นะฮะทุกครับถือว่าโอเคนะเป็นรถกระบะที่ค่อนข้างจะดูทันสมัยนิดนึงครับถ้าเกิดว่าใครที่ยังรักเชฟอยู่นะฮะพูดถึงนะฮะนี่เนี่ยฮะเห็นไหมครับทุกคนครับจอดภาษีจนขาดฮะเพราะว่ารถมันขายไม่ออกนะถ้าเกิดว่าอยู่โซนพัทยาถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะฮะผมว่ารถคันนี้ถือว่าจอบตอบโจทย์ได้นะเพราะว่ามันเป็นรถกระบะใช่ไหมสามารถที่จะไปขนของอะไรได้นะฮะทุกคนครับเดี๋ยวผมเปิดฝากระโปรงให้ดูก่อนฮะว่ารถคันนี้สวยไหมนะครับมาดูห้องเครื่องก่อนครับแล้วก็ดูข้างหน้าก่อนครับว่ารถคันนี้สวยไหมนะครับนี่เปิดมาปั๊บเลยนะฮะสังเกตเลยครับสังเกตเลยนะฮะนี่สังเกตซูมก่อนครับทุกคนครับสังเกตซูมก่อนครับนี่ได้ซูมเดิมนะฮะนี่ฮะเห็นไหมครับได้ซูมเดิมนะรถไม่มีชนนะฮะไม่มีตัดต่อไม่มีอะไรนะฮะเห็นไหมครับเนี่ยดูฝากระโปรงกันครับฝากระโปรงอันนี้ฮะแกะนะครับเคยแกะมานะฮะเก็บสีมานะครับทุกครับนี่แต่ว่าได้ฝาเดิมนะฮะที่การความร้อนก็ยังอยู่นะฮะทุกครับมาดูคานกันครับดูคานกันฮะสังเกตดูง่ายๆครับคานเห็นไหมฮะคานอันนี้ฮะเม็ดอาร์ตอยู่ครบนะฮะเห็นไหมครับเม็ดอาร์ตอยู่ครบนะไล่ดูเลยฮะไล่ดูง่ายๆแล้วครับฮะไล่ไปถึงนี่เลยฮะ
แล้วดูซูมกันครับซูมถ้าเกิดรถโดนชนมานะฮะผมบอกเลยว่ายังไงก็ดูออกนะฮะอ่ะดูน็อตก่อนครับหัวน็อตฝากระโปรงมีขยับนะฮะทุกครับเคยเก็บสีมานะฮะแต่ได้ฝาเดิมนะฮะทุกคนครับสภาพเครื่องของเขานะครับผมบอกเลยว่าสภาพเครื่องของเขาคันนี้นะฮะทุกคนครับสภาพเครื่องของเขาคันนี้นะฮะถือว่าโอเคนะน้ำมันยังไม่มีเยิ้มเท่าไหร่นะฮะทุกคนครับถือว่าโอเคเลยครับก็ถือว่าถ้าเกิดว่าใครที่เป็นคนชอบรถเชฟนะฮะและเรื่องสำคัญนะผมบอกเลยว่าคันนี้ผมขายต่ำกว่าต้นทุนนะทุกคนครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไม่เชื่อผมนะว่าเครื่องดีไม่ดีนะฮะเดี๋ยวผมตันให้ทุกคนได้ชมเลยฮะแล้วให้ทุกคนตัดสินใจเลยว่ารถคันนี้ฮะที่ผมขายราคานี้มันโอเคไหมนะฮะคันนี้ฮะเป็นเชฟโรเล็กฮะเวลาสตาร์ทนะฮะเวลาสตาร์ทก็จะต้องมีการเหยียบคลัชนิดนึงฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่เหยียบคลัชสตาร์ทไม่ติดนะฮะทุกครับเนี่ยฮะสภาพเครื่องเขาฮะถือว่านิ่งนะถือว่านิ่งนะฮะทุกคนครับเดี๋ยวดูฮะน้ำมันมีพุ่งไหมถ้าเกิดว่าน้ำมันไม่มีพุ่งใช้ได้ฮะเมื่อวานก็ขับมานะครับเมื่อวานก็ขับมาครับแล้วช่วงล่างเขาค่อนข้างจะแน่นนะฮะทุกคนครับนี่ฮะสภาพเครื่องเขาฮะเสียงนิ่งฮะรู้สึกว่าตัวนี้นะฮะทุกครับอะไหล่บางตัวนะฮะทุกครับอะไหล่บางตัวฮะที่ผมสอบถามช่างนะอะไหล่บางตัวสามารถที่จะเหมือนเขาเอาของอีซูซุนะฮะมาใช้แทนกันได้นะฮะทุกครับมาดูฝั่งนี้ก่อนครับฝั่งนี้นะฮะเดี๋ยวผมดึงให้ดูเลยฮะนี่ฮะเมดอาร์ตอยู่ครบนะฮะเมดอาร์ตอยู่ครบฮะน่ะเขาเก็บงานมาจริงฮะแต่ว่าเขาเก็บงานพวกริ้วรอยฮะพวกขนมงขนแมวนะหรือว่าพวกเหมือนรอยขวนเนาะไม่ได้เก็บงานว่าเพราะว่ารถโดนชนมานะฮะนี่ฝั่งนี้นะฮะเห็นไหมครับฝั่งนี้ก็น็อตไม่มีขยับนะฮะเห็นไหมครับเห็นไหมครับภายนุ่งภายในสวยนะสมบูรณ์มากเลยคันนี้เนี่ยผมชอบอะไรป่ะเวลาเรามีผู้หลักผู้ใหญ่คนแก่นะคนชรานะฮะคือสามารถที่จะเปิดขึ้นได้นะทุกครับเป็นสมาร์ทนะฮะเดี๋ยวมาดูไมค์ก่อนมาดูไมค์คันนี้นะฮะนี่แอร์เย็นนะฮะทุกครับแอร์เย็นนะแต่อันนี้เหมือนติดหลอกมานะฮะทุกครับไมค์ครับไมค์คันนี้วิ่งอยู่ที่ 200,000 นะฮะ 4,769 นะฮะแอร์เย็นนะครับเครื่องเสียงเครื่องเสียงดังนะฮะทุกครับเครื่องเสียงดังนะโอเคนะครับถือว่าสภาพสมบูรณ์ฮะบอกเลยว่าช่วงล่างคันนี้ฮะขับดีนะฮะขับมาแล้วนะครับสภาพรถสมบูรณ์ฮะทุกครับถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคันนี้สามารถที่จะโทรมาได้ฮะสอบถามรายละเอียดได้นะครับเบอร์โทรทิ้งไว้ล่างแล้วก็เบอร์ไลน์สามารถที่จะแอดไลน์ได้เลยครับคันนี้ผมบอกเลยว่าถ้าเกิดตามเต็นท์ตามโชว์รูมนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ฮะขายอยู่ที่250,000ถึง260,000ฮะวันนี้ทุกครับสำหรับเตพัญญาครับผมขายอยู่ที่200,000ครับ 28,000 บาทถ้าเกิดว่าใครอยากได้ฮะโทรมานะฮะแล้วมีคันนี้นะฮะทุกคนคันนี้ผมจะขายกันนะฮะคันนี้ก็ผมขายตามสภาพเลยฮะเล่มเอกสารที่โอนครบนะฮะเดี๋ยวผมจะรีวิวอัปเดตให้อีกทีนะฮะทุกครับวันนี้ผมก็จะขายอยู่ที่ 179,000 บาทฮะทุกครับเพราะอะไรป่ะฮะคือผมขายตามสภาพนะฮะเพราะว่ามันจะมีริ้วรอยนะเพราะว่าสีจะต้องเก็บเองรู้สึกว่าช่วงล่างคันนี้นะฮะจะเป็นที่แหลกพวงมาลัยนะฮะคือขายแบบว่าราคาค่อนข้างจะถูกฮะผมบอกเลยว่าถ้าเกิดรถสวยๆนะฮะคันนี้รุ่นนี้นะฮะผมบอกเลยว่าซื้อเข้าอยู่ประมาณ 200,000 นิดๆนะฮะขายออกก็น่าอยู่ประมาณ 260,000 250,000 นะฮะแต่วันนี้ผมบอกเลยว่าถ้าเกิดใครติดตามเต้ปัญญาฮะคันนี้สามารถที่จะเอาไปขายต่อได้ฮะทําเก็บงานให้เรียบร้อยฮะเก็บช่วงล่างให้ลูกค้านิดนึงเก็บสีนิดนึงฮะผมว่าคันนี้น่าจะอยู่เก็บงานประมาณ 10,000 กว่าบาทนะทุกครับถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิปนี้ฮะทุกคนครับอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์นะฮะกด Subscribe เป็นกำลังใจให้เต้ปัญญาด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับทุกคนครับสวัสดีครับ